หนูเป็นตัวของตัวเองนะหนูเข้าใจเปล่ากับกล้องสนุกกับกล้องเครียดกับกล้องน่าเครียดเลยฮ่า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 หนูดูไว้เป็นตัวเองแล้วตอนเนี้ยมันเป็นยังไงครับปกติ3 2 1มาแล้วได้โดซอราสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อกากล้องครับรับบทเป็นรักครับผมเลิศสุดๆกากล้องชื่อนี้ที่มามาจากพี่โซครับมาจากพี่โซครับวันที่ไปเดินนายเอนเตอร์เทนครับพี่โซตั้งให้ครับชื่อนี้ก็คือใช้เลยพี่ดูเขาบอกว่าชื่อนี้มันดีครับเวลาแบบผมตื่นเต้นอะไรนะผมจะแบบกากล้องครับผมเราตอนที่ไปแนะนำตัวในงานแถลงข่าวก็เป็นกากล้องกากล้องครับเวลาผมตื่นเต้นผมจะรู้สึกแบบตกใจนิดนึงผมก็จะแบบกากล้องครับพี่เปเปอร์ครับผมในเรื่องไม่เป็นไรครับในเรื่องราวเป็นรับบทเป็นไดโนครับผมรับบทเป็นไดโนไดโนครับเราเรื่องราวให้ฟังหน่อยครับผมเราเรื่องเราเรื่องก็คือเป็นอุบัติเหตุรักของพี่ไดโนกับน้องรักครับคือพี่ไดโนเนี่ยเป็นคนที่คือเจอแล้วก็คือบอกชอบเลยเวลาชอบอะไรก็คือบอกชอบเลยแต่น้องรักเนี่ยอกหักมาคือเราก็จะดามใจน้องรักยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมอกหักจากแฟนเก่าครับเพราะว่าแฟนเก่าผมแอบไปจิ้นกับเพื่อนสนิทครับผมแฟนเก่าเธอคือเยเมกถูกต้องเยเมกมันเป็นเด็กสารเล่นดูดาท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับในเรื่องฉันเป็นพี่กิฟต์ฉันมีเด็กชื่อว่าเมฆครับแสดงในสังกัดฉันมี2คนคนนึงคือสีขาวเอ้ยถูกต้องเธอ5นาทีแรกอ่ะที่โทรหาสีขาวมารับสายฉันหรือว่ากิฟต์รอดโอเคอ๋อคือรุ่นนี้มันไม่ดูอ๋อโอเคดูตัวอย่างโอเคครับดูแล้วฉันถามว่า5นาทีแรกที่สีขาวคุยกับใครตอบไม่ได้ผมเพิ่งรู้ใครนกอ๋อเออไม่รู้เลยโอเคครับรู้แล้วครับผมในเรื่องเองก็คือเป็นอุบัติเหตุคือแว็บแรกที่เจอกันคือเธอครับคือวิ่งชนแล้วก็บอกชอบเลยไอ้นี่คนนี้ก็งงๆใช่แต่ฉันรู้สึกใจเต้นจังเลยมันทำยังไงตอนนั้นนะทำให้ดูหน่อยตอนที่มันขึ้นเป็นตัวเธอขึ้นมาแล้วพูดคนเดียวอ่ะไหนลองทำกับกล้องหน่อยฟิลแบบใช่ครับเออเฮ้ยนี่มันใครวะเนี่ยทำไมครับแล้วพี่โอมกองอีกทีครับพี่โอมอยู่ข้างหลังครับผมใช่ครับไหนเล่าให้ฟังสีเออในกองอะไรเงี้ยในกองก็มีครบทุกรสชาติครับผมมีทั้งจริงจังมีเครียดมีสนุกสนานตลกเฮฮาจะมีลืมบทบ้างบางทีเราก็ต้องมาใช้เวลามานั่งอ่านบทก่อนแล้วค่อยเข้าอะไรแบบบางทีหรือว่าทุกทีเอาพี่ให้ตอบก็จัดทุกทีก็ว่าได้พี่ไปเปอร์เขาผ่านมาหลายเรื่องแล้วเขาเล่นมา2เรื่องแล้วครับเราได้ดูผลงานเขาบ้างไหมดูครับผมดูบ้างบางทีครับเลิฟอินดี้แอร์เขาเล่นเป็นใครพี่ใส่ฟ้าครับเฮ้ยเลิศเกินเรื่องนี้มีหนวดด้วยยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มเนาะเท่ครับเรื่องหนึ่งที่เขาเล่นคือเรื่องอะไร Remember Me จำฉันได้ไหมพี่โซเล่นเป็นใครครับฉันไม่ได้เล่นพอแล้วพี่เปิ้ลรู้ไหมว่าเขาโตมาจากอะไรเขาโด่งดังมาจากการกินครับผมเออนี่รู้หมดอาหารมื้อแรกที่เขากินคืออะไรก๋วยจั๊บครับผมใช่ครับใส่ชุดบอลใช่ไหมใช่ครับตัวเล็กเป็นตัวเล็กๆตอนนั้นเอ้าแล้วตอนนี้ไม่ตัวเล็กหรอตอนนี้ก็เล็กแค่โตขึ้นนิดนึงโตขึ้นกินเยอะก็โตขึ้นอยู่เราไปกินหรอแล้วอยู่เราก็ดังขึ้นมาหรอใช่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นหลังจากที่ผมเตะฟุตบอลเสร็จแล้วผมก็มากินก๋วยจั๊บแล้วผมก็สั่ง2ชามแล้วเจ้าของร้านก็บอกว่าอุ๊ยสั่งกินหมดเหรอผมบอกว่ากินหมดครับเขาแล้วเขาไม่เชื่อกินเยอะขนาดนี้พี่ขอถ่ายรูปลงเพจพี่หน่อยมีของหวานหนึ่งอย่างนะผมซื้อของหวานหิ้วมาจากนอกร้านถ่ายรูปลงเพจเขาหน่อยหลังจากนั้นสนุกไปเห็นใช่ครับก็เลยได้ไม่ทันเล่นเรื่องนี้ใช่ครับหนูสามารถทำไปด้วยได้เลยนะได้ไปเลยนะใช่ครับวันนี้มีเกมมาให้เล่นกันแต่ก่อนจะไปถึงเล่นเกมครับอยากจะถามถึงซีนนมข้นหวานว้าวมะลิครับมันเป็นยังไงต้องถามนี่ว่ามันหวานหรือมันเค็มครับผสมกันครับผมอ๋อคือน้องไม่ได้อาบน้ำมาตอนเช้าเลยเราเล่นอาบแล้วครับแต่น้าพี่เปอร์คือรู้สึกว่าแบบหวานมากหวานเจี๊ยบครับผมโอ้เธอหวานเจี๊ยบหนูเขินไหมเขินไหมก็เขินครับผม
มันรู้สึกจั๊กจี้นิดหน่อยครับจั๊กจี้นิดหน่อยครับมันรู้สึกแบบมันบอกไม่ถูกครับแล้วเราได้ถามเขาไหมว่าเขารู้สึกไงบ้างรู้สึกยังไงครับรู้สึกหวานหวานเค็มเค็มครับผมหวานหวานหวานคือมันมีแต่ขนมข้นไงที่เราเรียนคือเราต้องเรียนขนมข้นไงแล้วเราต้องกินจริงๆหรอสินั้นจริงจริงจริงกินจริงเรียนเยอะมากแล้วมันกี่เทคสินั้น2 3เทคมันต้องมีแบบกว้างก่อนแล้วก็เข้าแคบบีบอยู่งั้นใช่ในซีนนี้จริงๆมันมีเยอะกว่านั้นปะมีเยอะกว่านั้นครับกว่าที่สปอยออกมาใช่อ่ะก็ต้องไปรอดูเขาก็ผ่านระยะเวลาการแบบทำงานด้วยกันมาแรมปีโอ้ยมากกว่าปีกว่าต้องแบบเตรียมตัวด้วยการแสดงที่ตอนแรกก็ยังไม่พร้อมทำไมมันเกิดอะไรขึ้นมันด้วยคาแรคเตอร์ตัวละครด้วยตัวผมเองอะไรอย่างเงี้ยด้วยหุ่นที่เราต้องฟิตให้มากกว่าเดิมผมก็เลยไม่ได้กินข้าวเลยใช่ผมก็กินเหมือนเดิมก็กินครับแต่ผมจะกินน้อยลงกว่าเดิมทั้งหมดหนูกินคนเดียวได้ไหมได้ครับได้มากกระก้องกระก้องกินเยอะกันไปก็พี่ถามว่ากินได้หรือเปล่าผมตอบว่ากินได้เอาวันนี้เล่นเกมดีกว่าได้ไม่ได้ถึงเกมสักทีเกมนี้มีชื่อเกมว่า okay. อันไหนเป็นของเขาข้อแรกกระก้องว่ามือไหนเป็นของพี่เปเปอร์เปเปอร์ก็จำไม่ได้นะประเด็นนะเปเปอร์ก็ไม่รู้นะว่าไหนเป็นของตัวเองเอามือขึ้นมาสิมือหนึ่งอาจจะเป็นของเขาอีกมือหนึ่งอาจจะเป็นเด็กในอัลติเมททูนั่นแหละได้ๆตอบให้ได้นะผมว่ามือนี้ครับ ด้วยความที่มีความแบบจิ้มลิ้มจิ้มลิ้มนิดนึงมือนี้มีความจิ้มลิ้มมันจะมีความขาวครับมีความขาวหน่อยๆตรงนี้ครับไหนไหนไหนลองมาเปรียบเทียบนี่เห็นป่ะมันจะมีความขาวหน่อยๆขาวไหนอ่ะตรงนี้ตรงนี้เล็บหรอไม่ตรงนี้ตรงนี้หรอทำไมอ่ะทำไมเพราะอะไรอ่ะนั่นน่ะสิไม่รู้ผมก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันมันแบบมีความแบบอันนี้มันดำไหมครับคิ้วที่หนึ่งที่ดำไปจะไม่ใช่พี่เปอร์แต่ฉันก็ข้อขาวฉันก็เป็นพี่เปอร์ได้เหมือนกันแต่ไม่เหมือนครับเพราะว่าพี่โซมือใหญ่กว่าไม่ใช่ครับผมก็ดีใช่ครับหนูมั่นใจว่าหนูต้องเลยใช่ครับผมมั่นใจครับเท่าผิดค่ะจบเลยมือเปอร์คือมืออันนี้ค่ะมือที่ดำดำค่ะลูกมัวมากมัวมากเราเปอร์รู้แต่ละหมายว่าเราผมเห็นจะผมว่าจำเสื้อตรงนี้ได้เป็นเสื้อคอจีนผมแล้วเรามั่นใจมาต้องเออนี้อ่ะสรุปคือเกสอ่ะสรุปข้อมือนิ้วมือผมมันแล้วสรุปนิ้วมือเขาดำมองเฮ้ยมือดำจังอ่ะผมว่ามันเป็นท้อกล้องแน่เลยดูดินี่จริงๆขาวนะครับเออจริงค่ะข้อที่2แตกมากอันไหนจมูกเปิดโอ้โหถ้าตอบไม่ได้นะถ้าตอบไม่ได้นะทำไมภาพมันต้องเบลอมันซูมมามันซูมมาจากภาพผมว่าอันแรกแน่นอนเลยครับอันแรกคืออันนี้หนูต้อมเหมือนละกันจริงเราจริงเลยตอนนี้พี่รู้ตอนนี้ก็ต้อมเหมือนอยู่ในการเกมโชว์ผมว่าครับแล้วหนูลองทายสิว่านี่คือจมูกใครพี่โซหรือเปล่าพี่โซหรือเปล่าจะไปอยู่ในอัลติเมททูปได้ยังไงผมว่าอันเนี้ยพี่เปเปอร์อันเนี้ยไม่รู้ออนซีนคำตอบก็คือเหมือนแล้วก็เอ็มโซกันเท่เลยอ๋อตัวเองจำไม่ได้จำไม่ได้รองเท้าคู่ไหนคือรองเท้าของเปเปอร์ผมมั่นใจมากครับอันนี้ครับอธิบายลักษณะก่อนเปเปอร์จะมีลักษณะที่เขาแบบขาแบบเอ้ยเท้าแบบมันจะงูๆนิดนึงมันจะมีความแบบช้อนๆตรงนี้มันจะงูๆเหมือนขาไก่อะครับที่มันจะแบบฟองๆขึ้นมาแล้วตรงนี้มันจะแบบเงยๆนิดนึงแล้วมันจะกลมๆลงแบบนี้ผมว่าอันนี้แน่นอนครับนี่ครับตอนนี้เท้าเปิ้ลมันเป็นอย่างนี้อยู่อ่ะมันเหมือนใส่รองเท้าสมัยก่อนที่เป็นแบบไปรองเท้าสีทองรองเท้าสีทองใช่เหรอคือผมจะรู้เลยครับว่าเท้าพี่เปิ้ลเป็นอันไหนครับเพราะว่าด้วยความที่ผมเล่นซีรีส์กับพี่เปิ้ลมาพี่เปิ้ลปิดรองเท้าบ่อยผมก็สังเกตเท้าพี่เปิ้ลบ่อยมากคนอะไรมานั่งดูเท้าคนอื่นก็เลยสิใช่เหรอมั่นใจเลยว่านี่คือเท้ามั่นใจครับผมอย่างเดียวที่เปิ้ลที่กล้องตอบถูกในวันนี้คือเท้าเปิ้ลเท้าครับเร็วๆน้องตื่นเต้นกลับไม่ออกนางมีความแบบอย่างนี้ขึ้นจริงๆสองข้างเลยไม่คือผมกระดกเท้าหรือเปล่าเลยแล้วเธอเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไหมไม่เวลาเธออยู่บ้านที่เดิมไม่ใส่รองเท้าเท้าเธอเป็นยังไงไม่เป็นอย่างนั้นถอดรองเท้าให้เขาดูถอดทำไมล่ะโอ้หนูว่าไห่ปลานี้
คือของเขาก็ต้องตอบได้นะอันเนี้ยถ้าตอบไปได้โกรธเลยโกรธเลยโกรธเลยผมว่าแล้วผมรู้อีกคนนึงมั่นใจอีกแล้วผมมั่นใจอีกแล้วกล้องมั่นใจเขาว่ามั่นใจนี่แหละน่ากลัวมากผมมั่นใจอีกแล้วเขาอะจะตรงนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันอย่างนี้ฉันมีอย่างนี้มีครับอย่างนี้คืออันนี้คือชัดอันนี้คือชัดอยู่แต่ของพี่เปิ้ลจะแบบว่าจะแบบไม่เปิ้ลดูดิโกงครับของพี่เปิ้ลเขาได้มีความแบบเป็นมิตินิดนึงคือร่องอะไรตรงกลางอ่ะอันนี้อาจจะเป็นร่องกระดูกอาจจะเป็นรูครับรูเฮ้ยมีรูด้วยหรอรูครับและคำตอบก็คือแจ๊ดเลยอ้าวไม่รู้เหรอถูกต้องเก่งมากเฮ้ยมอสเปลี่ยนไปข้อสุดท้ายเอาล่ะอันไหนคือเปเปอร์ตอบไม่ได้นะเจ้าเด็กคนนี้ คนไหนคือเปเปอร์ผมว่าอันนี้เพราะว่าอันนี้เหมือนหน้าเหมือนพี่นุกตอนเด็กพี่นุกตอนเด็ก ใช่ป่ะวะอันนี้คือเปเปอร์แล้วนี่คือพี่นุกตอนเด็กมั่นใจครับว่าหนูมั่นใจแล้วหนูถ้าหนูตอบผิดวันนี้หนูจะไม่ได้กินนะหนูจะต้องจ่ายเงินนะค่าหมูกระทะแป๊บๆเดี๋ยวผมจะดูแป๊บผมว่าอันนี้ครับมั่นใจที่สุดครับแล้วอันนี้เป็นพี่นุกตอนเด็กเป็นพี่นุกตอนเด็กชัวร์และคำตอบก็คืออันนี้เขาค่ะไม่ใช่พี่นุกตอนเด็กอันนี้พี่นุกตอนเด็กซะแล้วอันนี้คือเปเปอร์ค่ะนี่ๆๆอันนี้คือเปเปอร์สวัสดีครับ4ต้องจ่ายตังค์แล้วจ่ายตังค์มีตังค์ไหมผมไม่มีตังค์บัญชีด้วยไม่มีตังค์ทางบัญชีไม่มีตังค์เลยเหลืออยู่วันเดียวทำเดือนด้วยนุกจ่ายให้น้องได้ไหมกติกาเกมก็เป็นกติกาเกมก็คือต้องเป็นเกมสรุปก็คือต้องได้ไป3คะแนนเย้เก่งมากพี่เปเปอร์เป็นคนถ่ายว่าไหนคือกล้องโอ้ตอบได้เลยขวาครับแรงโกนฟันไหนคือฟันของกล้องรับหนึ่งนะตัวเองรู้ไหมผมว่าซ้ายรู้ครับเฮ้ยซ้ายอย่าเพิ่งเฉลยนะซ้ายครับอันนี้คือมีผักเฮ้ยแต่ถ้ามีผักก็เป็นติดด้วยมันจะปกติมีอะไรติดฟันอ่ะแล้วเป็นกล้องนะไม่ใช่ผมมีผักติดฟันตรงนี้มึงตลกมากแล้วก่อนจะลงรูปหนูไม่เช็คเลยว่าหนูมีผักติดฟันอยู่และคำตอบก็คือต้นน้ำถูกต้องสรุปต้นน้ำเองที่มีผักติดฟันเดี๋ยวผมไปแซวต้นผักอันไหนคือมือของกล้องโหทำไมมันเหมือนทำมากเลยอ่ะเฮ้ยเขาไม่ให้ดูเขาเก็บเบอร์ลอยผมว่ามือซ้ายมือซ้ายคือมือนี้หรอใช่คือเมื่อกี้ผมก่อนอ่ะแล้วแบบว่าผมยังไม่รู้ทางไงอ้าวไม่เกี่ยวเดี๋ยวเล่นใหม่ถ้าผมแพ้เล่นใหม่ถ้าผมแพ้เล่นใหม่ถ้าผมชนะก็ไม่ต้องเล่นใหม่คำตอบก็คือดีดีหรออันนี้จ้าดีของไตเติ้ลไตเติ้ลลาปุยครับผมเท้าไหนคือเท้าของกล้องขวาเลยแต่ถูกแน่นอนขวาดูเลยออกมาได้แล้วเขาเปลี่ยนข้อแล้วอยู่ขวาเลยพ่อแม่เขาดูมือชัวร์มันดูอะไรมันดูตัวกระตุกดำหน่อยเพราะมันดำหน่อยใช่เหลือเดี๋ยวเราเป็นเท้ากล้องกล้องลองมั่นใจเราพูดอันนี้ดิว่าขวาแน่นอนเท้าผมทำไมกล้องไม่คิดอะไรเป็นเท้าตาผมว่าเท้ามันบางไปนิดนึงเท้าบางไปก็ยังไม่คิดว่าของตัวเองด้วยคิดว่ารูปนี้ก็เป็นของตัวเองเหมือนกันใช่ครับกล้องอ่ะกลัวแพ้เพราะว่าถ้าแพ้ต้องจ่ายเงินงั้นผมยอมแพ้ให้ได้ไหมงั้นผมยอมแพ้ให้ได้ไหมเฮ้ยเสียปอ1 2 3นี่ใช่ไหมต้นน้ำจริงด้วยดำสองข้างด้วยเลยเว้นนี้เหมือนเป๊ะเลยปากไหนคือปากของกล้องหนูอันนี้ต้องมองไกลๆนี่อ่ะตอนที่จมคว้างเฮ้ยปิดกลัวแพ้กลัวแพ้สุดๆปิดปากเลยถ้าตอบผิดนะเหมือนสุดๆถ้าตอบผิดนะมันคล้ายกันอยู่อ่ะขวาเป็นต้นน้ำเลยนะผมว่าซ้ายคนขวาต้นน้ำชัวร์ไหนๆลองทำให้ดูหน่อยลองทำได้ไหมต้นน้ำไม่ชอบทำได้อย่างเงี้ยเฮ้ยตัวนี้ยากเหมือนเลยอ่ะก็คืออันนี้เป็นเจ้าของเราอยู่แล้วครับผมคำตอบจอยจอยก็จอยก็คืออันนี้เป็นเจ้าของเราอยู่แล้วครับผม
มันเป็นเพราะแสงมันเป็นเพราะแสงคนที่ตีหลอกมาอะไรนะคนที่ตีหลอกมาเขาตีหลอกผิดมาจากรูปในไอจีเขาปริ้นผิดดูสีมันไม่ค่อยตรงไหนลองเปิดรูปในรูปในนี้ให้หน่อยในไอจีให้หน่อยตลกสุดอันเนี้ยผมไม่บังแต่แม่นอนเราเปิดบังเราเป็นรูปตัวเองอ่ะนี่ครับเหมือนเงามันเหมือนกันนะมันเป็นเงาพี่ธนามีสีเขาคาลิปติกสนุกพิงขาวพาราลิปติกเพราะจริงพี่ต้องนำปากดำใช่ครับข้อสุดท้ายอ่ะถ้าเขาตอบถูกกล้องก็จ่ายเงินนะมีโต๊ะทั้งหมด4โต๊ะที่ต้องเคลียร์เงินวันนี้พี่จะเป็น4โต๊ะขอ 1,000 ได้ไหมแล้วเพราะว่าน้องเหลือตังค์แค่พันเดียวแล้วถ้าน้องแพ้น้องต้องจ่ายแล้วมีรถเราเป็นเขาแข่งกันคนหนึ่งต้องเป็นคนจ่ายโอ้ยแรงนมคนหวานเนาะนมคนหวานเนาะเอาอะไรคนเดียวกันเขาก็ต้องแทนกันได้ได้ตอนเนี้ยกล้องไม่กล้ากินแล้วเพราะกลัวต้องจ่ายเงินกล้องกินได้นะลูกร่องอกนี้คือของอันไหนคือของกล้องผมว่าซ้ายกล้องไม่ค่อยแก้ผ้าผมว่าซ้ายอันนี้หรอขวาเหรออ่ะพี่พีบอกว่าขวาอกกล้องมันจะต่ำลงมานิดนึงของอะไรนะอกกล้องมันจะต่ำลงนิดนึงอกกล้องจะต่ำลงนิดนึงผมจำตรงนี้ได้ใช่คำว่าซ้ายขวาคือมีดีโรเวนมั่นใจมากๆเอ้ยมั่นใจมากๆมั่นใจมากว่านี้คือกล้องเพราะว่าเป็นคนหน้าอกย้อยหน่อยถ้าเปเปอร์ตอบถูกกล้องเหลียงแต่ถ้าเปเปอร์ตอบผิดเปเปอร์เหลียงและคำตอบก็คือหนึ่งสองจำได้หมดแล้วจำได้เพราะว่าอะไรซีนนมข้นซีนนมข้นมันทำให้รู้ว่ากระต้องนมคอยลงไปตรงนี้นิดหน่อยมันจะมีนิดหน่อยตอนนี้ไม่มีความสุขแล้วมึงน่าเกลียดแล้วพี่นุ๊กขอตังค์ได้ไหมไม่มีให้น้องทำงานแรกหรอแรงงานขั้นต่ำแรงมาก3,500ผู้ขอมาค่ะรับนายกมาเพราะว่าถ้านายกได้นายกคนใหม่ก็คือได้450เลยวันนึงแต่พันนึงก็น่าจะต้องทำประมาณ2วันครึ่งโอ้โหโอ้ได้ไหมหนูมาทำได้ไหมได้ไหมไม่อยากทำผมไม่อยากโอ้ไม่ต้องไม่กล้ากินแล้วอ่ะโอเคไม่ใช่ก็กินเลยไม่ลงแล้วนะผมกินไม่ลงแล้วไม่หมดพี่งานไปรายการของพี่เขาไม่หมดรายการไม้ทองคำฝากเนื้อฝากตัวด้วยไปรายการไม้ปลดหนี้เร็วๆสรุปเกมนี้คือเปเปอร์ชนะเย้วันนี้คนแพ้จะต้องป้อนเขาเนาะปิ้งหมู5ชิ้นป้อนคนชนะได้เลยครับ5ชิ้นเลยซ้อนกันเลยซ้อนกัน5ชิ้นป้อนคนชนะเดี๋ยวเอาให้สุกก่อนนะดูเหมือนเป็นคนแพ้เหมือนกันนะแต่เขาต้องกินให้ได้แต่หนูให้เขาสุกก่อนนะเดี๋ยวเขาเป็นหนูดับได้เดี๋ยวหนูดับนะเขาเป็นหนูดับเหมือนลาปุยเธอจิ้มน้ำจิ้มอะไรก็ได้เอามันหมูหน่อยไหมไม่เป็นไรไหนนับด้วย3ครับ3หรือยัง3ครับ4การจับตะเกียบของเขาก็น่าเอ็นดูน่าเอ็นดูมากอันนี้คือการจับตะเกียบที่ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องครับทำไมหนูถึงจับตะเกียบแบบนี้ผมจับมาตั้งแต่เด็กแล้วเรามันคีบขึ้นได้ยังไงอ่ะมันยังไม่ครบเลยมัน3เองเออเอาให้หมดนั่นแหละ5นะ3เท่าเดิมแล้วเนี่ยคีบไปหล่นไปอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนกันไหมเดี๋ยวผมป้อนเองหนูให้พี่เปเปอร์เป็นคนป้อนมาให้พี่เปเปอร์ขอมาพี่เปเปอร์เอาน้ำจิ้มอะไรจิ้มให้เขาผมว่ากล้องจิ้มน้ำจิ้มนี่ครับผมทำไมมันเหมือนโดนไปแกล้งไงไม่รู้ไม่แกล้งหนูแพ้ไงหนึ่งสองมันรู้ได้ไหมก็ไม่ได้นกซีนเมื่อกี้เปเปอร์หน้าเหมือนอันเนี้ยตัวแมวป๊อปอะแมวป๊อปที่โกรธอะแกล้งปะเนี่ยไม่แกล้งโอ้เราดึงน้ำจิ้มลงเลยขออีกทีน้ำจิ้มแมวป๊อปน้ำจิ้มมันน้อยมาดีจริงอะน่ารักอร่อยไหมใช่ต้องมาที่บุ๋มกับเอ้ยหมูกำกับคุณซื้อหาไม่เจอแล้วปูกำกับหมูกระทะเลยครับหมูกระทะปูกำกับเฮ้ยหมูกระทะปูกำกับครับอันหนูฝากซีรีส์หน่อยเร็วฝากซีรีส์เรื่องไดโนเสาร์รักด้วยนะครับติดตามกับกล้องกับเปเปอร์ด้วยนะครับ
ที่ช่องอมรินทร์ตอน 4:30 น. แล้วก็อันคัทที่อ้ายฉีอี้ตอน 5:30 น. ครับผมแล้วก็ฝากช่องอัลติเมททูบด้วยครับอย่าลืมมาติดตามกันเยอะๆนะครับบ๊ายบายติดละกันปิดได้ครับทำไมเดี๋ยวถูกแล้วถูกแล้วถูกต้องเราพูดคุยเรื่องซีรีส์ไปแล้วครับเนาะจะได้ดูกันเมื่อไหร่ซีรีส์เรื่องนี้ว้าวมึงเป้อกลัวแบบสุดมึงสมมุติเป้อกลัวแบบสุดเขาเป็นคนขี้ตกใจครับนิดนึงกล้องถ่ายเวลาแบบเขาจะรู้สึกตกใจนิดนึงเวลานิดหน่อยนิดหน่อยอะไรแบบนี้เวลากล้องฮัทเชอร์ผมก็จะตกใจอย่างนี้จริงฮัทเชอร์ดังมากบีมหรอโมเอบีมโมเอบีมไม่หนูต้องอย่างงี้ด้วยแบบโมเอบีมโมเอบีมเออมันจะอร่อยมากวันนี้จะเป็นหมูกระทะที่อร่อยที่สุดในโลกที่ผมเคยกินมาครับที่เคยกินมาแต่ยังไม่ได้กินครับเออถึงมันจะเป็นยังไงให้พูดว่าอร่อยอร่อยที่เปิ้ลใส่ตะเกียบของมันอ๋อพี่ว่าตะเกียบของมันไม่เป็นไรครับผมจะใช้เวลากินหมูกระทะก็จะใช้ด้านนี้ทำแล้วก็ด้านนี้กินเพราะว่าเขาจะไม่จิบของดิบไงจริงจริงจริงไหมเนี่ยจริงเวลากินก็จะกินอันนี้แต่เวลาหยิบจะหยิบด้านนี้อ๋อคือใส่ด้านเนี้ยขี้ผอมดิบใส่ด้านนึงอ่ะใช้กินใช่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยไม่เป็นไรหนูมันเป็นวิธีของเขาไม่ใช่วิธีสากลทั่วโลกแล้วอันนี้คืออันไหนเรียงม้อยหมดหรอรายการเป็นแบบนี้รายการเป็นแบบนี้เลยทูไทยตอนแรกในตอนที่ผมคิดว่ามันจะเป็นทางการมากกว่านี้มันไม่มีอะไรเป็นทางการค่ะสนุกEnjoy. เนี่ยดูทำอะไรดูเคี้ยวไปเลยแล้วตอนตอบคือน้ำไรกระเด็นพี่ก็ไม่ว่ากันเออว้าวเห็นไหมกูบอกแล้วไม่ต้องเปิดตกใจครับทุกอย่างตกใจตกใจไว้ก่อนนิดหน่อยทุกอย่างวันนี้เรื่องจริง